วัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปที่เป้าวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดมานำเสนอกันแล้วนะใครที่กำลังมองหารถเคคาร์นะครับเจ้ามิลล่านะครับนะสมาชิกสอบถามกันเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรนะครับนะว่าช่วงนี้ไม่มีมิลล่ามาชี้เป้ากันเลยนะครับนะยิ่งเป็นรถกระบะด้วยแล้วนี่ช่วงนี้หายากครับนะแต่วันนี้เรามีมาแล้วครับคันนี้เป็นเจ้าแท้สุดมิลล่านะแต่ว่าชุดแต่งรอบคันเนี่ยเป็นของ L70 แท้นะครับนะนี่สวยๆกันเลยครับไฟหน้าไฟหลังนี่เป็นสโมคแท้นะครับมีซันรูฟของ Honda ให้ด้วยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องยนต์ก็เป็น EF ครับเทอร์โบ 660cc นะครับพร้อมกล่องนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับไปเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีนะครับพูดไปเดี๋ยวจะงงนะครับไม่เห็นภาพนะครับถ้าดูเป็นตัวหนังสืออีกทีนึงก็จะง่ายกว่านะครับนะเอาคร่าวๆก็คันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับหม้อน้ำอลูมิเนียมนะกล่องเปื่อยครับล้อกล้วยวาตานาเบ้นะครับแท้4รู114นะครับขอบ13นะครับนี่พวงมาลัยก็เป็นโมโม่นะครับชุกหลัง HKS นะครับเบรกหน้าจานใหญ่ครับ2ชั้นนี่โหสุดยอดไปเลยครับก็ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่ 250,000 บาทครับ 250,000 บาทกับเจ้าไดซูมิลล่าคันนี้นะแต่งเต็มจริงๆครับผมนี่คันนี้เป็นตัวเทอร์โบซะด้วยนะครับนะ 660cc เทอร์โบนี่ถือว่าวิ่งสบายๆเลยนะครับนะเพราะว่าน้ำหนักตัวเขาไม่เยอะนะครับเขาเป็นรถเล็กฉะนั้นเครื่องแบบนี้ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับติดโบเข้าไปตัวนึงนี่สบายๆเลยนะบางคนนี่ขับเที่ยวทั่วประเทศนะครับนะสบายๆครับในกลุ่มมิล่านี่เห็นบ่อยนะครับแต่ยังไงก็แนะนำให้ศึกษาเรื่องอู่ซ่อมบำรุงไว้ด้วยนะครับนะว่าบ้านเรานี่มันใกล้เคียงมีจุดซ่อมบำรุงใกล้ๆแถวไหนบ้างนะครับเราซื้อไปเราจะได้สบายใจนะครับก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มมิลล่าต่างๆได้เลยนะครับเซิร์ชมิลล่าเข้าไปนี่มีขึ้นมาหลายกลุ่มเลยนะครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมอยู่นะถึงแม้ว่าจะเป็นรถเก่านี่แต่คนยังให้ความนิยมกันอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นนะบางคนอาจจะมองว่าราคามันสูงนะครับว่าเป็นรถเก่าซีซีน้อยนะครับแต่ด้วยกระแสเขายังมีอยู่เรื่อยๆนะครับนะรถที่ว่าไม่ตกกระแสนะครับก็ทำให้ค่าตัวเขานี่ถือว่าแพงกว่ารถใหม่บางคันที่ตกรุ่นไปแล้วด้วยนะครับนะราคาอยู่ 200,000 กว่าเนี่ยครับนะการปั้นรถแต่ละคันนี่ถือว่าเป็นเรื่องยากอยู่นะครับยิ่งถ้าไม่มีช่างที่ทำทางด้านนี้โดยเฉพาะแล้วนี่ก็ลำบากนะครับสำหรับสายปั้นนะครับแนะนำว่าถ้าคุณงบไม่ถึงเนี่ยอย่าลิเอารถเก่าไปปั้นใหม่นะครับไม่งั้นนี่คุณเห็นว่าเขาเอามาขายราคาแพงๆแบบนี้นะถ้ารถมันจบแล้วถือว่าคุ้มอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่จบเนี่ยคุณเอาไปทำเองแล้วมันไม่จบเนี่ยมันเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีการลองผิดลองถูกนะกว่าจะได้ออกมาซึ่งรถที่สมบูรณ์แล้วนะถ้าเกิดสมมติเราไปขับแล้วมันสมบูรณ์น่ะแล้วก็คุณรับราคาได้ก็ถือว่าคุณไม่ต้องไปเสียเวลาวุ่นวายกับช่างบางครั้งเนี่ยจากประสบการณ์นะบางครั้งเราทำสีเสร็จแล้วใช่ไหมเครื่องไม่จบไปทำเครื่องเสร็จสีเป็นรอยอีกต้องมาเก็บสีอีกเนี่ยครับนะแล้วถ้าเครื่องไม่จบอีกก็ต้องมาทำอีกครับมันไม่จบครับถ้าสำหรับคนอยากได้เนี้ยบๆเครื่องสมบูรณ์แล้วสีก็สวยด้วยนะครับนะมันจะตีกันอยู่อย่างนี้ครับตีกันไปตีกันมานะถอดเข้าถอดออกกันอยู่อย่างเงี้ยนะก็อันนี้ก็แชร์ประสบการณ์ตรงนะครับสำหรับคนทำรถนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้สำหรับสมาชิกใหม่ๆนะที อยากจะมาทางสายปั้นรถเก่าบ้างนะก็ลองเก็บข้อมูลกันไปเรื่อยๆครับคันนี้ยังไงก็แนะนำนะครับให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูก่อนนะครับก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับเราก็เตือนกันทุกคลิปครับนะเตือนกันทุกคลิปเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับบางคนนี่ดูจากรูปแล้วสวยไปดูตัวจริงแล้วชุยก็มีนะครับนะทางช่องเรานี่เป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นเจ้าของรถนะก็จะแนะนำให้ไปดูจริงกันครับ
เพื่อความสบายใจนะครับก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะหรือว่ามีเพื่อนอยู่ใกล้เคียงก็ลองไหว้วานให้ไปดูแล้วกันนะครับราคาก็บอกไปแล้วนะ 250,000 บาท 250,000 บาทครับย้ำกันทีเผื่อลืมครับพูดเยอะๆแล้วก็จะลืมเหมือนกันนะครับเบอร์โทรก็สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับมุมล่างขวามือครับลูกศร นะจะมีคลิกเข้าไปแล้วมันจะมีคำบรรยายใต้คลิปนะครับนะมันก็จะมีลิงก์ที่ผู้ขายโพสต์ไว้ในกลุ่มทาง Facebook นะครับติดต่อทางนั้นได้โดยตรงเลยครับแล้วก็รวมถึงรายละเอียดต่างๆก็จะอยู่ในลิงก์นั้นด้วยอีกทีนะครับสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะครับไล่ไม่ทันก็ลองไปดูในนั้นมีครบครับอย่างที่ผมพูดนะครับนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ